ประเภทที่ชาเป็นการพบกันระหว่างทีมสโมสรบริวารและครูบีซีพบกับทีมสโมสรบริวารผู้สาขาหมายเลข4อยู่ที่เฟลิเป้โคเรล่าเทราโตหมายเลข7ธีรศักดิ์ นาคประสงค์หมายเลข10อิทธิพลศิริโทหมายเลข14จักรพงษ์แสงสีหมายเลข25อิสดานินสวยผู้เล่นตัวอิสระหมายเลข19ธีรพงษ์โสภาโทผู้สอนสมบูรณ์หน้าคุณหมายเลข6ศิวพลสุวรรณศรีหมายเลข9เดชวันแจ้งสว่างหมายเลข14กฤษดาสัมพเนหมายเลข15มาร์คเกตุสเอสเตโรหมายเลข18มุทิพรอยู่โพผู้เล่นตัวรับสลากหมายเลข3จักรพงษ์ทองการผู้สอนสาลีก้าเกตYeah!
ที่สโมสรและโค้ชขอเปลี่ยนตัว
31 สาวOh!
ว่าเล่นได้สนุกนะก็ถือว่า5เซตก็โอเคก็ว่าตามนั้นส่วนผลแพ้ชนะมันก็อยู่กับการเออเลอร์ของทีมคือนิดๆหน่อยๆในเรื่องของการเสิร์ฟรับเสิร์ฟอะไรเงี้ยแล้วก็ว่ากันใหม่เพราะพอลีกปีนี้ก็สั้นแล้วก็ปิดฉากลงแล้วก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยมาเรื่องใหม่แล้วกันครับพูดถึงภาพรวมทีมในฤดูกาลนี้เลยค่ะเข้าใจบ้างไหมแค่ไหนรู้สึกทุกอย่างมันกระชั้นไปหมดวิธีการจัดการแข่งขันแล้วก็โอเคล่ะก็คือมันมีทั้งแมตช์วันพุธวันเสาร์อย่างเงี้ยมันก็ทำให้การเดินทางไปมาแล้วก็ในการที่จะกลับมาแก้ไขอะไรมันทำไม่ทันทุกอย่างมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนการจัดการแข่งขันแบบประมาณว่ากีฬาแห่งชาติหรือว่าเป็นการไฟฟ้าอะไรเงี้ยที่มันเป็นแมตช์รันกันเนี่ยมันอารมณ์มันประมาณนั้นก็คือมันดูเหมือนแบบเร่งให้การแข่งขันเสร็จสิ้นอ่ะมันประมาณนั้นครับหลังจากนี้ก็ให้กีฬาพักผ่อนแล้วก็เราน่าจะมีแมตช์ในกัมพูชาซึ่งเลื่อนแมตช์ในกัมพูชานี่ก็น่าจะปกติเดิมเนี่ยมันเป็นเมษาแต่คราวนี้ต้องเลื่อนเพราะมันเรื่องหลายอย่างในเรื่องของโรคระบาดเรื่องอะไรเงี้ยต้องเลื่อนซึ่งน่าจะเกือบเปิดลีกของเราคือในปีหน้ามันน่าจะไปเป็นเดือน6หรือเดือน7ครับก็สำหรับเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ถือว่าดีนะครับถือว่าเขาเตรียมตัวมาเล่นกับเราถึงแม้ทีมเขาที่มีโอกาสที่จะลุ้นเข้ารอบไฟนอลโฟร์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่เขาก็เล่นเราเต็มที่และทีเนี้ยคือภาวะกดดันของทีมเขาเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือเขาเล่นตามรูปแบบเกมของเขาแต่ของเราเนี่ยคือต้องการที่เก็บไร้พ่ายให้ได้ตอนนี้เราเล่นค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับคือว่าเราไม่สามารถทำการบล็อกเขาได้นะครับก็คือแล้วเราจะผิดพลาดเองค่อนข้างเยอะนะครับเกมเลยออกมาค่อนข้างจะสูสีแต่ว่านักกีฬาก็สามารถกลับไปสู่เกมได้ก็ถือว่าเราก็ผ่านเกมที่กดดันไปหนึ่งแมตช์นะครับคิดว่าเกมหน้าเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่กดดันครับก็ภาพรวมตัวนี้คือนักกีฬาเราเนี่ยคือมันแข่งค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแข่งเยอะนักกีฬาเราเนี่ยค่อนข้างมีโอกาสพักน้อยนะครับเพราะนั้นนักกีฬาเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอายุค่อนข้างจะสูงนิดนึงเพราะนั้นเนี่ยการที่จะฟื้นตัวหรืออะไรเนี่ยบางครั้งแต่ละแมตช์ละแมตช์เนี่ยเราใช้นักกีฬาตัวเดิมเพื่อเราหวังผลการแข่งขันนะครับเพื่อจะเข้ารอบสู่ฟันโฟแล้วต้องเก็บไร้พ่ายให้ได้เพราะนั้นเนี่ยสภาพนักกีฬาบางครั้งเนี่ยการยืนระยะจะบางครั้งก็เริ่มแผ่วลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเรื่องสภาพร่างกายสำหรับที่จะการเล่นฟันโฟให้ดีขึ้นกว่านี้ครับ